หลังจากคุณณัฐพรแล้วอีกเรื่องนึงก็คือพรันที่คุณชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองของพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะนำเอากรณีการแก้ไขมาตรา112 116พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เข้าสู่สภาอย่างแน่นอนพรันนั่นเองเสียงต้านเสียงค้านก็ดังจากทั่วสารทิศและหนึ่งในแขกรับเชิญของผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับกรณีเช่นนี้พบกับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาสครับตลอดชีวิตตั้งแต่เป็นอดีตผู้พิพากษามาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมจนมาถึงวันนี้กฎหมายอาญามาตรา112และ116มันเคยมีปัญหากับใครบ้างไหมคุณพีรพันธ์คุณต้นบอกว่าตั้งแต่เป็นผู้พิพากษามาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นวันนี้เนี่ยผมขอย้อนว่าตั้งแต่ผมเรียนกฎหมายเลยครับไม่เคยมีครับหรือตั้งแต่เกิดมาเป็นคนไทยเลยดีกว่าไม่เคยมีผมเรียนอย่างนี้คุณต้นคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหลักที่ของมาตรา112นะครับถ้าพูดกันแบบภาษาง่ายๆชาวบ้านเนี่ย มันก็คือการหมิ่นประมาทการละเมิดครับเผอิญบุคคลที่ถูกหมิ่นประมาทถูกละเมิดเป็นพระมหากษัตริย์กับรัชทายาทถูกไหมครับครับทำนองเดียวกันเราก็มีกฎหมายแบบนี้เวลาที่ผมหมิ่นประมาทหรือละเมิดคุณต้นมันไม่ได้ต่างกันเลยครับแต่ว่ามันไปอยู่ในมาตรถ้าเป็นกฎหมายแพ่งก็420ถ้ามาเป็นกฎหมายอาญาก็ในเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยประเด็นที่หนึ่งบุคคลที่คุณไปกระทำเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เป็นรัชทายาทตรงนี้ต้องมีสถานะที่สูงกว่าคนธรรมดาถูกไหมครับก็เลยแยกกฎหมายไว้เท่านั้นเองถ้ากฎหมายนี้มีปัญหากฎหมายหมิ่นประมาทคนธรรมดาก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันนี่ประเด็นที่หนึ่งคอนเซปต์ประเด็นที่สองที่ต้องแยกเอาไว้เนี่ยเขาแยกไปไว้ที่ไหนครับมาตรา112เขาไปแยกไว้ในหมวดความมั่นคงของรัฐแปลว่ามันมีสถานะของกฎหมายนี่แหละที่สูงกว่าปกติครับเป็นความมั่นคงแห่งรัฐเพราะอะไรเพราะสำหรับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศสถาบันมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของบ้านเมืองการที่คุณไปกระทำอะไรที่กระทบเสาหลักของบ้านเมืองแปลว่าคุณกระทบความมั่นคงของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้จึงไปอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยความมั่นคงของราชอาณาจักรแต่ไอ้ขี้หมิ่นประมาทคนธรรมดากันเนี่ยเขาแยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเพราะไม่ใช่เกี่ยวความมั่นคงครับเผอิญความมั่นคงมันเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เกี่ยวความมั่นคง อันนี้เป็นถึงต้องแยกไว้แต่เนื้อหาสาระก็เหมือนกันครับถ้ากฎหมายนี้มีถ้ามาตรา112มีปัญหามาตราอื่นที่เกี่ยวกับหมิ่นประมาทคนธรรมดามันไม่ต้องยิ่งมีปัญหาหนักเลยครับถ้าจะแก้มาตรานี้ผมก็หมิ่นคุณต้นได้คุณต้นก็หมิ่นผมได้ครับและบ้านเมืองอยู่ยังไงเผอิญตรงนี้เป็นสถาบันมหากษัตริย์ที่เกี่ยวความมั่นคงของรัฐการหมิ่นสถาบันมหากษัตริย์มันกระทบความมั่นคงสถาบันกษัตริย์มีปัญหาความมั่นคงมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องจัดระดับไว้เป็นพิเศษครับนะครับอันนี้คือเหตุผลความเป็นมาสองกฎหมายเนี้ยลักษณะแบบเดียวกันเนี้ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะประเทศไทยมีทั่วโลกแม้ตระบบประธานาธิบดีก็มีระบบมหากษัตริย์ทั้งหมดผมจะยืนยันได้ว่าทั้งหมดมีหมดนะครับแล้วทำไมแต่ละประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยเรากฎหมายนี้ก็มีมานานแล้วก็ไม่เคยมามีปัญหาวันนี้บอกว่าเอาไปใช้แกล้งคนใครอยู่ดีๆจะไปแกล้งใครได้ถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้กระทำความผิดกฎหมายนี่ไงตรงนี้ไงถ้าอย่างนั้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการยาเสพติดก็แกล้งเขาเหมือนกันสิกฎหมายที่เกี่ยวกับทำร้ายร่างกายก็แกล้งเขาเหมือนกันสิถ้าคุณไม่ได้ไปทำอะไรผิดเรื่องยาเสพติดผมจะมาจับคุณข้อหายาเสพติดได้ไหมเรามาคุยกันอ้าวผมบอกชื่อเลยก็ได้เอาอย่างเช่นนายพริษชีวาลักษ์หรือเพนกวินนายไม้พานุพงศ์จาดนอกรุ้งปนัสยาหรือจะเป็นนายอานนท์นำพาคนเหล่านี้มักจะถูกขนานนามว่าเป็นนักโทษทางความคิดคุณพีรพันธ์บอกว่าเขาก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่แต่การที่เขาถูกจับกุมเขาต้องไปด่าให้เห็นใช่ไหมคุณพีรพันธ์ก็ถ้าหากว่าเขาเพียงแค่คิดเขาไม่ได้ทำอะไรคนที่จับเขาก็ต้องฟ้องคนจับเลยอันนั้นบ้าแล้วอันนั้นคนจับบ้าแล้วเพราะเป็นผู้คิดเขาได้ยังไงใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบเลยคือผมกำลังจะย้ำว่าไอ้คนพวกนี้
มันมีพฤติกรรมให้เห็นแล้วเขาถึงได้จับกุมและตั้งเป็นผู้ต้องหาถูกไหมก็ต้องมีสิครับถ้าไม่มีเขาก็ฝากขังศาลก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านี้ก็ฟ้องกลับได้เลยมันมีกฎหมายกฎหมายอาญามันมีมาตราหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็มาตรา144ครับบอกว่าถ้าหากไปตั้งข้อหาคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยโทษหนักเลยนะครับคือกลั่นแกล้งเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้ทำมาฟ้องกลับเลยครับคุณผู้ชมคือที่ผมถามคุณพีรพันธ์คุณผู้ชมอาจจะคิดในใจหุ้ยคุณต้นถามอะไรที่มันโง่ๆทำไมถามอะไรที่มันติงตังงี้คือผมถามเนี่ยคนทั่วๆไปเขาก็ต้องรู้ว่าก็ไอ้นี่มันทำความผิดชัดๆเขาถึงไปจับกุมก็ถ้าไม่ได้ทำไปจับก็โดนฟ้องใช่ไหมโดนข้อหาหนักด้วยแล้วทำไมนักกฎหมายบางคนถึงไม่เข้าใจตรงนี้คือผมอยากจะรู้แค่นี้แหละไม่คิดว่าเขาไม่เข้าใจหรอกครับเขาก็เล่นไปตามเหมือนกันแหละภาษาชาวบ้านขออภัยมันมีหนึ่งหนึ่งสองมันเป็นหนักหัวพ่อหัวแม่เองเหรออันนี้ชาวบ้านแต่ถ้าคนที่ถามขึ้นมาเนียนอีกแบบนึงก็จะบอกว่าเอ๊ะการมีหรือไม่มีของ112มันจะส่งผลประโยชน์อะไรกับผู้ที่เคลื่อนไหวบ้างคุณพีรพันธ์เราเคยวิเคราะห์มั้ยคือก็ผมบอกแล้วไงในความเห็นผมคิดว่าเขาก็ใช้เป็นเครื่องมือใช้แค่เป็นเครื่องมือเท่านั้นในการที่จะเป็นเหตุเคลื่อนไหวผมถามงี้ครับถ้าผมถามคุณต้นกลับไปใหม่ถ้าผมไปเคลื่อนไหว420มั้งอ่ะโอ้ผมไม่สนใจ420ไม่สนใจได้ไงบอกยกเลิกผมตีหัวคุณต้นก็ได้ไม่ผิดอ๋อๆเข้าใจไงฮะแต่ว่าหมายถึงว่าในระดับของคนด้วยกันเองมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรรุนแรงไงก็ผมบอกแล้วมันต่างกันตรงไหนเออเพราะมันก็คือการละเมิดสิทธิ์เหมือนกันไอ้อย่างนั้นน่ะมันผมถามหน่อยว่ามันไม่รุนแรงกว่าเหรอหรือผมเกิดไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ใครสักคนผมก็อยากจะด่าเป็นสิทธิเสรีภาพผมในการแสดงความคิดถึงว่าพ่อแม่คุณมันเลวได้มั้ยเออไปยืนหน้าบ้านคนเหล่านี้เลยแล้วก็ตะโกนด่าพ่อแม่เค้าเลยแล้วมันต่างไงไอ้นั่นเราจะตามไม่ได้นี่เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักของประเทศเป็นความมั่นคงของประเทศเราเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อบิดาของแผ่นดินบิดาธรรมดายังด่าไม่ได้แล้วบิดาแผ่นดินด่าได้เหรอเอาคุณพิรพันธ์อย่างนี้นะเอาเพื่อความคือเราพูดกันแบบชาวบ้านง่ายๆแบบธรรมดาผมบอกถ้าคุณจะไปเคลื่อนไหวเลือกมาตรานี้ทำไมไม่เลือกมาตราอื่นด้วยล่ะแต่เขาบอกว่าพ่อเขาไม่ใช่อ่ะพ่อเขามีอยู่ที่บ้านก็ผมบอกว่าพ่อที่บ้านก็เลิกสิเพราะที่สำหรับคนอื่นเขาถือว่าอย่างนี้อ้าวคุณก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าคุณคิดของคุณอย่างนั้นคุณก็ไปว่าคนอื่นเขาไม่ได้คุณอยู่ในสังคมคุณก็เคารพกติกาสังคมตายอ่ะคุณมีสิทธิ์คิดเขาก็มีสิทธิ์คิดคุณว่าไม่ใช่พ่อคุณก็เรื่องของคุณแต่พ่อเขาพีรพันธ์กับวรเทพบอกเฮ้ยนี่พ่อของแผ่นดินนะต้องมีกฎหมายปกป้องนะใช่แล้วคนอีก70 ล้านในประเทศบอกต้องมีคุณมีอยู่แค่4,000คุณบอกไม่กูจะด่าคือจะกี่พันน่ะไม่ใช่สำคัญสำคัญคือว่าคนคิดต่างกันได้แต่ต้องเคารพว่าคนอื่นเขาก็คิดได้ไม่ใช่ต้องคิดแบบฉันเราคิดแบบนี้คุณคิดแบบนั้นเราก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรเขาคุณก็คิดไปสิถูกไหมเราก็คิดของเราแบบนี้แล้วมันเป็นอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศมันถึงต้องมีตัวกลางที่ทำให้ทุกคนอยู่กันได้ซึ่งตรงนี้นะผมถึงไม่เข้าใจบางคนก็บอกว่าทำไมเนี่ยจะต้องมาเอาเรื่องนี้มาโหนเป็นเรื่องการมงกันก็อยู่ดีๆคุณไปหยิบมาก่อนทำไมเพราะคุณไปหยิบมาก่อนคนก็ประชาธิปไตยไงเขาก็ผมก็มีสิทธิ์คุณต้องมีว่าผมไม่เห็นด้วยที่คุณหยิบมาแต่พอเราหยิบมาบอกเราไม่เห็นด้วยบอกว่าเราจะไปโหนแล้วคุณไปหยิบมาทำไมถ้าคุณไม่เริ่มเรื่องไม่มีใครจะไปโต้พอใครเข้ามาโต้คุณบอกไปโหนเหตุการณ์นั้นเกิดหลังจากนั้นก้อนอิฐก็วิ่งเข้าหาพรรคเพื่อไทยและคุณชัยเกษมเต็มที่ทางด้านของคุณทักษิณเองก็บอกว่าโอ้ยกฎหมาย112ไม่เป็นปัญหาแต่ที่มันเป็นปัญหาคือผู้ที่นำไปใช้ตรงเนี้ยจริงไหมอ่ะผมถามตรงนี้ก่อนคุณต้นจริงนะผมบอกจริงเลยนะผมเนี่ยไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้เลยเขาอยู่มากี่ปีแล้วประมาณ20 ปีก็แล้วกันถ้านับตั้งแต่ไทยรักไทยเลยเนี่ยผมว่าปีนี้ก็ปีที่20ฮะเขาก็เปลี่ยนชื่อสามชื่อแล้วสถานการณ์ที่เกิดเข้ามาแต่ก็คือเขานั่นแหละจนวันนี้เป็นเพื่อไทยผมก็อยู่ในสภาเข้ามาตลอดเวลาตั้งแต่เขาใช้คำว่าไทยรักไทยผมมาทั้งคุณต้นทั้งผมไม่เคยได้ยินเขาพูดเรื่องพวกนี้เลยนะมีพูดบ้างตอนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงไม่ใช่พูดถึงพรรคอ๋อใช่ถูกต้องเคยได้ยินพรรคของเขาแบบมีปัญหากับมาตานี้ไหมไม่มีฮะตรงๆเลยไม่มีแล้วทำไมเพิ่งจะมีปีนี้อ่ะ
เริ่มเห็นร่องรอยเริ่มเห็นริ้วรอยแล้วเขาอยู่มาทั้ง20ปีเคยเป็นรัฐบาลถ้าคิดว่ากฎหมายหน้าตาเนี้ยมันมีปัญหาเหมือนที่เขาออกมาแถลงวันนี้ตอนเป็นรัฐบาลเมื่อปี44ทำไมไม่เสนอแก้เคยได้เสียงท่วมท้นล้นสภาก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้ทำไมไม่พูดอ่ะทำไมเพิ่งคิดได้วันนี้ถ้าคิดว่าไม่ถูกไม่เหมาะถ้าอย่างนี้ต้องรอมา20ปีถ้าอย่างนี้นะผมบอกเลยเอาใจพยายามจะดึงฐานเสียงมาจากพรรคการเมืองที่ชื่อว่าก้าวไกลคือผมไม่ทราบผมบอกแล้วว่าเหตุผลจริงๆของเขาคืออะไรเราไม่ทราบแต่ถ้าเป็นอย่างคุณต้นพูดอ่ะผมถามว่าการเป็นนักการเมืองการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเราต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่คิดแต่แค่ทำยังไงให้เราได้คะแนนไม่ถูกถ้าทำอย่างที่คุณต้นพูดอ่ะมันใช่พรรคการเมืองใช่นักการเมืองไหมผิดไหมผิดไหมถามตรงนี้ก่อนเห็นมีคนบอกว่าแล้วแต่คนมองครับรัฐธรรมนูญคือผมว่ามันยังก้ำกึ่งอยู่ถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมนะเพราะเรายังไม่เห็นว่าเขาจะแก้อะไรยังก้ำแต่ถามว่ามันใช่วิถีของประเทศเราไหมมันใช่วิถีของนักการเมืองของพรรคการเมืองของประเทศไทยไหมเราอย่าไปพูดประเทศอื่นนี่คือประเทศไทยแต่ละประเทศเขามีเหตุผลในทางกฎหมายเขามีเหตุผลในทางการเมืองเขามีเหตุผลทางวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันหมดทุกประเทศไม่ว่าจะวัฒนธรรมประเพณีเป็นไงก็คือสูงสุดของทุกประเทศคือความมั่นคงของประเทศเขาครับคนต้องเท่ากันคุณพิรพันธ์เขาพูดงี้คนละเรื่องครับได้ยินคนละเรื่องความเท่าเทียมกันในทางสังคมถามว่าเมืองไทยอ่ะคนเท่าเทียมกันไหมไม่เท่าตรงไหนไม่อเมริกาไม่เท่ากันผมบอกให้ฟังผมได้อยู่อเมริกามาอย่าไปคิดว่าอเมริกามันเท่าเทียมอย่างที่ว่าไม่มีจริงหรอกครับไม่ใช่ยิ่งกว่าเมืองไทยอีกโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนต่างชาติเนี่ยโอ้ใช่จริงๆแล้วมันเท่าแล้วดูว่าแล้วคนต่างชาติมาเมืองไทยเห็นไหมล่าสุดเนี่ยรัสเซลโอ้เป็นไงโอ้โหไปนี่ยังส่งมาบอกคิดถึงเมืองไทยนี่ผมให้เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงมากเลยที่ผมบอกไงคนมันไม่เหมือนกันคุณไปคิดทำไมคุณไม่คิดว่าประเทศไทยมันดีอ่ะทำไมคุณคิดแต่ว่าประเทศมันไม่ดีอ่ะถ้าอย่างนี้นะฆ่าตัวตายแล้วไปเกิดใหม่ไปอยู่ประเทศเขาเป็นไม่ต้องตายก็ไปอยู่นอกประเทศอ่ะที่ไม่ใช่คุณฟังไงคุณคิดว่าเกิดมาเป็นคนไทยแล้วมันเจ็บช้ำน้ำใจมากก็จะอยู่มาทำไมพรรคก้าวไกลออกมาบอกเลยบอกว่าสาระสำคัญต้องการแก้ไขมาตรา112ต้องการย้ายความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐไปเป็นลักษณะความผิดใหม่เพื่อให้เหมาะสมพูดง่ายๆต้องการแก้บทบัญญัติอัตราโทษการยกเว้นความผิดและการยกเว้นโทษและผู้ร้องทุกข์ด้วยรับได้ไหมครับผมเรียนก่อนอันดับแรกแล้วมันอยู่ตรงนี้มันเสียหายอะไรก็นี่ไงเขาบอกว่าเขาบอกเขาจะย้ายเขาจะย้ายเขาจะย้ายย้ายถ้ามันมีตรงนี้มันมีปัญหาอะไรล่ะครับต้องย้ายคุณบอกคุณอยากย้ายไปอยู่หมวดหนึ่งแล้วมันอยู่หมวดนี้มันมีปัญหาอะไรหมวดความมั่นคงของรัฐใช่ไหมถ้าให้ผมเดานะอัตราโทษมันแรงไปผมเป็นความมั่นคงก็ผมบอกแล้วที่มันต้องอยู่ตรงนี้เพราะสำหรับประเทศไทยสถาบันพระมหากษัตริย์คือความมั่นคงของชาติมันมีหลายอย่างนอกจากลดโทษมีสุดโต่งขนาดนั้นบอกว่าถ้าหมิ่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์องค์ราชินีรัชทายาทให้มีความผิดแค่ปรับก็พออ่าถ้างั้นผมก็แก้กฎหมายละเมิดกับกฎหมายหมิ่นว่าด่าพ่อคุณก็เอาแค่ปรับเลยแค่ตักเตือนแก้ให้มันหนักๆเลยแล้วบูชื่อไปเลยว่าด่าพ่อกับแม่เองด้วยด่าพ่อแม่มึงก็เวลาพ่อแม่ใครต่อใครเอ้ยพ่อมึงอย่างนั้นแม่มึงอย่างนี้เหลือแค่ปรับเอาไหมเอาไหมไม่เอาอ้าวทำไมอ่ะเพราะผมก็รักพ่อผมแม่ผมแล้วอันนี้ทำไมคุณจะไปทำอย่างนั้นคือเห็นชัดอะว่าอย่ามาพูดเลยแบบนี้มันเถียงกันไม่จบมันมีแนวคิดนะครับว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ประเทศนี้ไม่เปิดพื้นที่เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เขาเชื่อว่าสุจริตรับรองว่าอันนี้เขาพูดนะรับรองว่าสังคมจะยิ่งเผชิญหน้ากันเขาคิดคนละมุมกับเราเลยผมว่าไม่มีหรอกแล้วถ้าเขาคิดอย่างนั้นนะทำไมเขาไม่ไปรณรงค์ที่ฝรั่งเศสอะไปรณรงค์ที่ฝรั่งเศสยกเลิกกฎหมายคุ้มครองประชาชนไปรณรงค์ที่อเมริกาดิทำไมเขาไม่สร้างเครือข่ายแบบเดียวกันที่อเมริกาที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษอ่ะไปทำดิถ้าเขาคิดว่าความคิดแบบเขาถูกอ่ะ
ต้นตำรับประชาธิปไตยเสรีภาพแบบเขาอ่ะฝรั่งเศสอังกฤษไงไปทำสิทำไมไม่ไปทำที่นู่นอ่ะคุณพีรพัฒน์ผมถามจริงๆนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคนก็คงจะอึดอัดคุณพีรพัฒน์ก็เป็นอดีตผู้พิพากษาเคยเห็นความผิดของคนเยอะแยะมากมายคนที่ชั่วที่เลวที่สุดที่คุณพีรพัฒน์เห็นในการพิพากษาในการพิจารณาคดีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่หลอกให้คนอื่นไปทำความผิดทั้งที่ตัวเองรอดพ้นใช่ไหมผมเอาของจริงดีกว่าผมไม่อยากพูดแบบคุณต้นคุณต้นถามว่าผมเคยเป็นผู้พิพากษาผมเคยเห็นคนชั่วขนาดไหนผมเป็นยิ่งกว่าผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมผมเห็นคนที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดแม้กระทั่งฆ่าคนตายรอโทษประหารโกงคนทำร้ายค้ายาเสพติดคุณต้นเชื่อไหมครับว่าผมไปเยี่ยมตอนผมเป็นผู้พิพากษาผมก็ตัดสินจำคุกคนเหล่านี้เคยตัดสินประหารด้วยตามกฎหมายตามกฎหมายแต่ผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเขาหลังจากผมตัดสินผมไม่เคยรู้ชีวิตความเป็นอยู่เขาตอนผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมผมดูแลเรือนจำผมต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตต้องกลับไปยุ่งกับเขาละคนที่เป็นนักค้ายาเสพติดคนที่อะไรอ่ะโทษประหารคนที่ทำความผิดคนเลวๆทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในคุกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตอนผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและผมได้มีโอกาสเข้าไปตรวจเยี่ยมไปเลยในห้องพักเรือนพักเขาผมอยากจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขากราบทุกคืนนี่คือคนที่ทำความผิดนะทั้งฆ่าคนตายทั้งหลอกลวงคนทั้งขายยาเสพติดทำลายชีวิตคนทั้งนั้นใช่ยังนับถือในหลวงอยู่ในเรือนกราบก่อนนอนเขาจะเลวจะอะไรเขาก็ก้มกราบในหลวงนั่นเลวสุดๆแล้วและไอ้คนที่มันไม่ทำแบบนี้ไม่สำนึกแบบนี้มันไม่ยิ่งกว่าเลวสุดๆกับพวกนี้เหรอผมบอกอย่างนี้ดีกว่าคุณต้นถามว่าประเทศไทยต้องมีไหมแต่ผมจะบอกคุณต้นว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อนั้นไม่มีประเทศไทย